็คือเป็นการรักษาอย่างไม่จริงคือเมื่อสมาทานโอสถแล้วแทนที่จะรักษาได้ปฏิบัติธรรมตลอด1วันหรือ1คืนกลับไปคุยกันถึงเรื่องไร้สาระหรือเรื่องไม่เป็นธรรมคือไม่มีความเคร่งครัดในการรักษาเช่นวันนี้กินอาหารอร่อยถูกปากพรุ่งนี้จะเตรียมอาหารอย่างนี้มากินอีกเพราะอาหารอย่างนี้ใครๆก็ปรารถนาอันนี้เรียกว่าการรักษาในศีลอุโบสถอย่างไม่เคร่งครัดเรียกว่าอุปาระกับอุโบสถดังนั้นก็เปรียบเสมือนคนเลี้ยงโคที่มอบโคคือเจ้าของในตอนเย็นแล้วคิดว่าวันนี้โคนั้นเที่ยวหายากินที่ทุ่งนู้นดื่มน้ำที่ลำธารนู้นวันพรุ่งนี้จะทอดไปทุ่งหญ้านู้นดื่มน้ำในลำธารสายนู้นเหมือนเดิมอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นการแบบเปรียบเสมือนคนเลี้ยงโคส่วนในประการที่สองนิกายพระโพสดเป็นการทำของพวกนักบวชนิกายหนึ่งที่เรียกว่านิพนธ์คือเป็นนักบวชนอกศาสนาที่เป็นเสาของนิพนธ์นักบวชปัจจุบันก็คือศาสนาเชนที่ยังอยู่ในอินเดียคือมีการรักษาโอสถโดยการชักชวนให้ต้อนตีสัตว์ไปในที่ต่างๆบางทีก็ชักชวนกันให้เมตตาสัตว์บ้างบางทีก็ทารุณสัตว์บางชิ้นบ้างบางครั้งก็ชักชวนให้สลับข้าวนุ่งห่มกินในวันโอสถก็คือยังไม่เคร่งครัดในการรักษาศีลคือมีการฆ่าสัตว์ทารุณสัตว์ถึงความคุณดีก็อยากจะเมตตาอย่างนี้เรียกว่านิพันธะอุโบสถอุโบสถทั้งสองอย่างที่ได้กล่าวมานี้เป็นอุโบสถที่ไม่มีผลมากในเรื่องของอานิสงส์คือปฏิบัติก็ได้ผลน้อยไม่เกิดประโยชน์ส่วนประการที่สามอริยะอุโบสถเป็นการสมาทานรักษาโอสถของผู้ปรารถนาความเพียรคือทางจิตที่ซอกหมองให้คือทางจิตที่ซอกหมองนั้นให้เกิดความผ่องแผ้วโดยระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยคือมีจิตเรื่องใสเกิดปีติปราโมทย์คือรักเกลียดเครื่องซอกหมองจากจิตใจไปเสียได้ครั้งแล้วก็ระลึกถึงพระธรรมพระสังฆดาวดาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการปฏิบัติธรรมวินัยหรือนึกถึงศีลของตนเพื่อจะไม่ขาดไม่ให้หยั่งท้อยคือการอยู่ในศีลในธรรมนั่นเองเป็นการปฏิบัติของเราพระอริยสาวกตั้งแต่สมัยพุทธกาลให้เรียกว่าอริยอุโบสถนายอริยอุโบสถนั้นเป็นอุโบสถของพระอริยะตามที่ได้กล่าวแล้วก็คือในเบื้องต้นคือเวทการฆ่าสัตว์รักทรัพย์การประพฤติผิดพรหมจรรย์การกล่าวเท็จหรือการเสพของมึนเมาสุราเมรัยก็คือเบื้องต้นคือต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานในการรักษาจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักษาศีลในอริยะในอริยะอุโบสถนี้ซึ่งในอุโบสถนี้ในอุโบสถประการที่3นี้จะมีอานิสงส์มากในการปฏิบัติคือได้ผลสามารถที่จะเข้าสู่สวรรค์เป็นเบื้องต้นหรือขั้นสูงสุดจนถึงบรรลุขั้นพระนิพพานได้
ในบทสวดศีลดังที่ได้กล่าวแล้วเป็นกุศลวิธีที่นำมนุษย์นั้นไปสู่สวรรค์ในยุคต้นกับถ้าเป็นบทสวดในพระพุทธศาสนาเรียกว่าบทสวดประกอบด้วยองค์แปดก็ซึ่งหมายถึงการรักษาศีลแปดในวันพระนั่นเองในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนาในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนาผู้ปรารถนาจะเข้าถึงสวรรค์หรือจะทักทวนการรักษาศีลนั้นก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เราอริยบุคคลต่างๆนั้นได้ปฏิบัติการมาอย่างช้านานแม้กระทั่งพระเจ้าจักรพรรดิก่อนที่ท่านจะทรงครองราชย์มาเป็นใหญ่ในทั้งสี่ทวีปนั้นก็ต้องสมาทานทุกโอสถศีลอย่างเคร่งครัดทุกวันในวันขึ้น15ค่ำหรือแต่แบบท่านก็ดีอานิสงส์ของโอสถศีลทำให้เกิดรัตนะทั้ง7ประการมีจักแก้วจักเพชรเป็นต้นอาจจะมาเกิดให้เป็นบุญเป็นกุศลของตนเองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อตายไปก็จะได้ไปสวยสุขในสุคติภูมิโลกสวรรค์กล่าวคือในการรักษาโอสถศีลนั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากแม้ความสุขของพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแคว้นทั้ง16ก็ยังไม่สามารถเทียบได้กับการรักษาศีลโพธิสัตว์ศีลนั้นที่ประกอบด้วยองค์8ประการเป้าหมายในการรักษาโพธิสัตว์ศีลนั้นก็เพื่อทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบไม่กวัดแกว่งฟุ้งซ่านเป็นเรื่องของความลงแต่ยึดเอาพระธรรมเป็นอารมณ์หรือเป็นการปฏิบัติภูมิจารย์ของเท้าพระธาตุผู้ที่ยังไม่ปรารถนาออกบวชพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตรัสอุปมาถึงอานิสงส์ของการรักษาโอสถศีลไว้ว่าถ้าจะเปรียบกับสมบัติของพระราชาแม้จะครองความเป็นใหญ่ได้ถึง16แคว้นก็ยังไม่สามารถเทียบได้กับเสี้ยวหนึ่งของผลบุญอันเกิดจากการรักษาโอสถศีลเพราะสมบัติมนุษย์สมบัติเป็นสมบัติอันยาวอันไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ในโลกเรื่องหน้าเมื่อตายไปก็ไม่สามารถที่จะติดตัวเราไปได้แต่การรักษาศีลนั้นผลบุญที่เราได้ปฏิบัติเมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วก็สามารถที่จะนำพาเราไปสู่สุคติภูมิในโลกข้างหน้าได้ในการรักษาโอสถศีลนี้แม้ว่าจะมีโอกาสรักษาได้ไม่นานแต่ว่าที่จะมีอานิสงส์มากดังที่อาตมาภาพจะเล่าเรื่องของชายหาพึ่งรักษาศีลครึ่งวันอันมีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นคนงานบ้านของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีทำหน้าที่เป็นคนหาพึ่งต่อมาเมื่อถึงวันโกศลเขาลุกขึ้นไปทำงานหาคนแต่เช้าตรู่เมื่อกลับมาจากป่าในยามบ่ายเห็นคนในบ้านรักษาโอสถศีลกันทุกคนโดยการงดอาหารกลางเที่ยงเป็นต้นเนื่องจากตัวเองเพิ่งจะเข้ามาสมัครทำงานจึงไม่รู้ธรรมเนียมของบ้านหลังนี้จึงได้ถามพยาบาลของท่านเศรษฐีว่าทำไมวันนี้ทุกคนในบ้านเงียบผิดปกติ
โบสถ์ศีลตั้งแต่เด็กๆท่านเศรษฐีจึงให้ฉันจึงให้ฉันจัดอาหารมาเพื่อถวายนายคนเดียวซึ่งหนุ่มหาคนนั้นคิดว่าถ้าเราได้รักษาโบสถ์ศีลบ้างก็น่าจะดีไม่น้อยจึงถามท่านเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีถ้ากระผมเองจะรักษาโบสถ์ศีลเพียงครึ่งวันจะได้บุญบ้างไหมท่านเศรษฐีก็บอกว่าได้สิแต่มันก็จะไม่ได้เท่าคนที่รักษาตลอดทั้งวันหรอกนะเมื่อรู้ว่านี่คือบุญพิเศษที่เราไม่ควรพลาดจึงได้สมาทานโบสถ์ศีลด้วยความเต็มใจแต่เนื่องไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนจึงหิวข้าวมากเพราะได้ทำงานมาตลอดทั้งวันพอตกกลางคืนเกิดการปันปวนในท้องรู้สึกหิวเพราะว่าตอนอาหารในช่วงเย็นรู้สึกทรมานมากจึงได้เอาเชือกรัดท้องให้แน่นเพื่อรับอาการปวดท้องซึ่งเกิดจากความหิวนั้นเมื่อเสร็จทีทราบเรื่องเข้าจึงเอาน้ำอ้อย